สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tora ถ้าเราวิ่งโอเควิ่งวิ่งตรงนี้มันเป็นพลังงานของความรักที่เป็นเซตสุดท้ายคือเซตธาตุน้ำนะคะได้แก่เช้าอันนี้ถึงคิวของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์กรกฎนะคะกรกฎแล้วถึงคิวของชาวกรกฎแล้วนะคะขอโทษด้วยที่ทำให้รอนิดนึงนะคะเพราะว่าใครพยายามไล่อัดมาให้อยู่แล้วก็ที่สำคัญวันนี้เป็นวันที่ครบรอบช่องที่ใครทำช่องมาเปิดช่อง7เดือนก็เปิดโปรตัวใหม่ด้วยที่เป็นโปร5 message ที่เป็น5 message love readingที่เป็นราคาพิเศษราคาเดียวเท่านั้นแล้วก็แถมไพ่ Romance Angel ให้ด้วยซึ่งรายละเอียดจะอย่างไรนั้นใครที่สนใจสามารถสอบถามได้ตรงนี้เป็นโปรที่เป็นโปรแยกและเป็นโปรที่ราคาเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้มาโอเคมาดูพลังงานกันนะคะว่าไพ่ในช่วงพลังงานแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างในของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์กรกฎต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกรกฎสามารถดูคลิปนี้ได้รวมถึงสวัสดีชาว2ด้วยนะคะพลังงานอาจจะเป็นไวซ์เวอร์ซ่าได้แล้วก็ตรงนี้ขอให้เปิดใจแล้วก็พลังงานตรงนี้ไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะไม่ได้เป็นการเจาะดูส่วนตัวให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะทีนี้มาดูกันไพ่ใบแรกเป็นไพ่ที่มีไพ่ Healing Family Issues บางครั้งพลังงานในช่วงแบบนี้กรกฎบางท่านจะต้องโฟกัสกับในเรื่องของ issue หรือว่าโฟกัสในเรื่องปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับพลังงานของครอบครัวด้วยหรือบางครั้งความรักบางคนเนี่ยถ้ามีอิชชูอะไรต่างๆบางทีอาจจะเกิดขึ้นมาจากพลังงานของ Family ได้ด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้พลังงานต้องคล้ายๆกับว่าเป็นช่วงที่แบบตอนนี้ไพ่ของคุณในกรกฎตรงที่เป็นไพ่ความรักอ่ะมันมาเด่นในเรื่องของอิชชูที่เป็นลักษณะของ Family บ้าง Finance บ้าง Career บ้างตรงนี้พลังงานตรงนี้ขอให้คุณโฟกัสกับเรื่องราวเหล่านี้ก่อนนะคะความรักมันอาจจะยังไม่ได้เด่นมากอะไรแต่มันคือการที่เราโฟกัสกับในเรื่องราวแบบนี้ก่อนนะคะโฟกัสกับเรื่องแบบนี้ก่อนเป็นสำคัญที่เป็น finance ที่เป็น career ความรักความสัมพันธ์คือตอนนี้บอกเลยว่าเราต้องโฟกัสกับชีวิตและอิชชูต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทีนี้ไพ่ตรงนี้สำหรับกรกฎบางท่านที่มีประเด็นอะไรในความรักหรือว่ามันเป็นช่วงเวลาบางอย่างที่เราจะต้องปล่อยผ่านกับอดีตหรือว่าพยายามปล่อยพลังงานลบในอดีตออกไปก่อนนะคะปล่อยออกไปในช่วงพลังงานแบบนี้เป็นช่วงของการ detox หรือเป็นช่วงของการ cleansing อะไรก็ตามแต่ตรงนี้ที่นี้ไพ่พลังงานตรงนี้มีไพ่พลังงานที่เป็น religious factors นะคะไพ่พลังงานตรงนี้เป็นไพ่ religious factor เพราะฉะนั้นนี่คือการที่มีความรักที่แตกต่างได้อาจจะเป็นต่างวัยต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมนะคะเป็นไพ่ที่มีพลังงานของความแตกต่างนะคะที่เป็น religious factors อยู่ตรงนี้บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติได้อย่างที่บอกหรือมีความต่างกันอะไรบางอย่างทีนี้ตรงนี้ค่ะมันมาดูมันจะเป็นไพ่ที่เป็นแบบว่ามันมีไพ่ใหญ่ตรงนี้ขึ้นมา1ใบ2ใบ3ใบ4ใบนะคะทีนี้มาดูกันขอพูดถึงไพ่ใหญ่กันละกันอ่ะเป็นไพ่ที่เป็นมีไพ่เดอะเฮอร์มิตด้วยนะคะเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตที่เป็นพลังงานที่ว่าเกี่ยวข้องกับราศีกันก็ได้บางคนกรกฎอาจจะเกี่ยวข้องกับการบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีตุล Justice หรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับพลังงานที่เป็น Lover ที่เป็นราศีเมถุนตรงนี้เป็นไพ่ธาตุลม2 energy คือเมถุนกับตุลแล้วก็ธาตุดินที่เป็นกันนะคะทีนี้บางท่านเนี่ยอาจจะดิวกับพลังงานธาตุไฟธาตุน้ำได้เพราะอีก energy ด้วยเพราะว่าตรงนี้มีไพ่พลังงานของที่เป็นอัศวินถ้วยที่มีความรักเข้ามาแล้วก็เป็นอัศวินไม้เท้าที่มีแพชชั่นความเสน่หาของใครที่เข้ามาใหม่ได้เช่นเดียวกันตรงนี้นะคะเป็นความรักที่เข้ามาเป็นความมีแพชชั่นเข้ามาเพราะว่าตรงนี้ค่ะมันมีไพ่พลังงานที่เป็น1ไม้เท้าด้วยแพชชั่นความรู้สึกใหม่ๆในความรักเกิดขึ้นความรู้สึกในความรักความเสน่หาแล้วก็ตรงนี้8ไม้เท้าความสัมพันธ์ตรงนี้จริงๆแล้วพลังงานตรงนี้มีความสัมพันธ์ที่ไปในทางที่โพเกสที่ดีหรือเป็นพลังงานบวกรออยู่ไพ่แบบ8ไม้เท้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักการงานการเงินไพ่แบบนี้เป็นมีนิ่งที่ดีหมดนะคะและไพ่นี้ขึ้นมาใบแรกตรงกลางมันคือมีนิ่งที่ไปในทางที่ดีค่ะและไพ่เนี่ยเป็นมีนิ่งที่ดีในการงานที่เป็นแคเรียแบบนี้ด้วยและไพ่คุณมีไพ่ finance and career เพราะฉะนั้นไพ่แบบเนี้ยมันเป็นมีนิ่งสะท้อนบางอย่างที่เป็นพลังงานบวกที่มันเป็นโพเกสที่ดีไปข้างหน้ารออยู่แล้วก็ตรงนี้นอกจากนั้นอะมันมีพลังงานที่เป็นควีนถือถ้วยมีราชินีถือถ้วยนี่มีความรักเข้ามา
ควีนถ้วยอัศวินถ้วยเป็นความรักเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาได้หลังจากนี้แล้วก็บางคนอะพอมันมีไพ่เลิฟเวอร์ตรงนี้แล้วคุณมีไพ่คนที่เป็นทั้งอัศวินไม้เท้าอัศวินถ้วยควีนถ้วยมีไพ่เลิฟเวอร์ตรงนี้คือต้องบอกว่าพลังงานตรงนี้บางคนอาจจะมีพลังงานที่แบบว่าถ้ามีใครเข้ามามากกว่าหนึ่งมันอาจจะต้องมีการตัดสินใจบางอย่างในความรักความสัมพันธ์หรือมีตัวเลือกอะไรบางอย่างทีนี้ตรงนี้นะคะพลังงานของคุณมีไพ่6 เหรียญ 6 เหรียญตรงนี้ถ้าเป็นสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่ดีมันคือความสัมพันธ์บางอย่างที่มันมีอะไรบางอย่างที่ลงตัวหรือพยายามที่จะทำให้มันบาลานซ์เท่าเทียมแต่ตรงนี้ถ้าความสัมพันธ์ของใครที่มันยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่อ่ะมันจะต้องเหมือนคล้ายๆว่าคุณจะต้องพยายามรีลีสอะไรบางอย่างแล้วทำความรักให้พยายามให้มันมีพลังงานของความเท่าเทียมอยู่ตรงนี้หรือบางคนกรกฎรู้สึกว่าฉันอยากได้ความรักที่แฟร์หรือเท่าเทียมมากกว่านี้ตรงนี้มันเลยเป็นพลังงานของ6 เหรียญแฝงอยู่ใน energy นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ตรงนี้มันมีพลังงานของการที่มีไพ่3 เหรียญใครบางคนตรงนี้อาจจะมีความรักที่มาจากโซเชียลที่เป็นคอนเนคชั่นเป็น friendship เป็น connection หรือว่าจะเป็นลักษณะของ colleague coworker ที่แบบเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานการติดต่อการงานการเงินหรืออะไรก็ตามแต่อะค่ะมันมีพลังงาน meaning แบบนี้แฝงอยู่แล้วก็บางท่านอาจจะเป็นพลังงานของการที่แบบว่ามีสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่แบบคุณอาจจะมีพลังงานที่เหมือนมี energy บางอย่างที่เป็นลักษณะของ family หรือการวางแผนอะไรบางอย่างที่ลักษณะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับ family หรือปัจจัยของ family อยู่ตรงนี้แฝงอยู่ด้วยทีนี้ตรงนี้มีพลังงานของไพ่ที่เป็นไพ่พลังงานของราชินีที่เป็นราชินีพระจันทร์ราชินีพระจันทร์ตรงนี้เป็นไพ่ไฮพรีเทสเป็นไพ่พลังงานของราชินีพระจันทร์แล้วก็คุณมีไพ่คุณมีไพ่ราชินีถ้วยด้วยราชินีถ้วยแล้วก็พระจันทร์คือมันเป็นความรู้สึกลึกซึ้งเหมือนเป็นตัวแทนของธาตุน้ำเลยนี่คือตัวแทนของธาตุน้ำที่มีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็มีเซนส์เขาเรียกว่าเหมือนแบบมีความรู้สึกที่อบอ้อมอารีเป็นเหมือนน้ำอะไรแบบนี้ทีนี้คือไพ่ตรงเนี้ยค่ะไพ่ที่เป็นพลังงานเนี้ยความรักความสัมพันธ์ในแง่ที่มีไพ่แบบนี้แฝงมาคืออะไรก็ตามที่มันยังไม่ชัดเจนหรือคุ้มเคือขอให้คุณใช้เซนแล้วก็ใช้เหมือนคล้ายๆว่าจิตวิญญาณสัญชาตญาณของคุณเองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะตรงนี้ไพ่แบบนี้มันจะเป็นไพ่พลังงานของจิตวิญญาณแล้วก็เซนเพราะว่านี่คือพลังงานของตัวแทนของราชินีพระจันทร์แล้วก็ตรงนี้พอมันเป็นไพ่ที่เป็นไพ่เพิ่มเติมไพ่เซตนี้ไพ่เพิ่มเติม3 ใบมีไพ่เหรียญหมดเลยและเหรียญน่ะมันเป็นไพ่ที่ represent คือไพ่เหรียญตรงนี้มันมีพลังงานสะท้อนบางอย่างที่อยู่ในไพ่นี้ finance กับ career คือไพ่ความรักคุณมีไพ่ finance career ขึ้นมาไพ่พลังงานตรงนี้มีไพ่เหรียญแฝงใน energy นี้และไพ่ตรงนี้ของคุณยังมีไพ่3 เหรียญด้วยคือมันมีไพ่พลังงานที่แบบว่ามันมีไพ่ของพลังงานการเงินอะไรแบบนี้แฝงอยู่ใน energy ในช่วงแบบนี้ไพ่แบบนี้ค่ะมันคือความรักที่ตรงนี้ถ้าเป็นในแง่ความรักคือมันมีพลังงานของการเป็นคนโสดที่รอคอยความรักซึ่งเขาเรียกว่าเหมือนคนที่แบบมีการงานการเงินที่ดีหรือว่าโฟกัสกันในเรื่องของชีวิตครอบครัวการงานการเงินแต่ขาดอีก1 เหรียญที่ขาดความรักรอคอยการเติมเต็มของความรักของใครบางคนทีนี้มันมี5 เหรียญ 5 เหรียญบางคนรู้สึกว่ายังขาดแคลนในความรักหรือกรกฎบางท่านยังมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบมันเป็นความคิดถึงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ที่มีความคิดถึงให้กับใครที่อยู่ในใจของคุณนะคะตรงนี้มันมีพลังงานบางอย่างที่จะก่อกำเนิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกเพราะว่าคุณมีไพ่ที่เป็นพลังงาน1 ไม้เท้าขึ้นมาและตรงนี้เป็นเด็กถือเหรียญคือมันจะมีความรู้สึกของความรักที่เขาเรียกว่าบางคนอาจจะมีการดีลกับธาตุดินได้อย่างที่บอกแล้วก็กับธาตุลมธาตุไฟได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ไพ่ตรงนี้มีไพ่เพิ่มเติมที่อยู่ในกองไพ่คือไพ่6 ไม้เท้าเป็นไพ่ของมินนิ่งบวกเช่นเดียวกันคือไพ่ของชัยชนะ6 ไม้เท้า8 ไม้เท้าเป็นไพ่บวกและเป็นไพ่ที่ดีมากๆในไพ่ของความรักการงานการเงินนะคะทีนี้พอมาดูไพ่เพิ่มเติมที่เป็นไพ่ Angel Answer มาบอกว่าเป็นพลังงานไพ่สวยมากมีไพ่โรแมนซ์ขึ้นมาใน Energy คลิปนี้ด้วยไม่ว่าอย่างไรก็ตามคือคุณโฟกัสกับภาพรวมของชีวิตตัวเองไปก่อนแล้วเดี๋ยวพลังงานตรงนี้พลังงานความรักที่เป็น Angel มาบอกว่าคุณมีความโรแมนซ์มีความรักที่ดีรออยู่ถ้าใครที่ความรักยังไม่ลงตัวขอให้คุณโฟกัสกับพลังงานครอบครัวอิชชูในเรื่องการงานการเงินครอบครัวหรือชีวิตของคุณไปก่อนแล้วเดี๋ยวพลังงานของพลังลักษณะของคู่ที่ลงตัวหรือความโรแมนซ์เดี๋ยวก็จะเข้ามาในเวลาที่ลงตัวนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ที่เป็นพลังงานนี้
ไพ่ในกองไพ่ชุดนี้มีไพ่ Get More Information เพราะฉะนั้น Get More Information คือมันคือการที่บางครั้งความรักอะก็คือไม่ว่าจะเป็นพลังงานอะไรก็ตามอะมันคือการที่แบบว่าเราจะต้องรู้อะไรให้มากขึ้นเราจะต้องเหมือนแบบว่ามีเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความรักเนี่ยบางครั้งอะยิ่งถ้าใครที่เหมือนแบบว่ามีพลังงานของการที่เริ่มต้นอะไรบางอย่างหรือมีใครเข้ามาให้เริ่มต้นอะไรเงี้ยเราจะต้องเหมือน get more information ของบุคคลตรงข้ามให้มากๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันมีพลังงานแบบนี้แฝงอยู่ใน energy แบบนี้คล้ายๆ getting to know each other เช่นเดียวกันทีนี้ตรงนี้นะคะไพ่ตรงนี้มีไพ่พลังงานของความรักมาบอกว่า surrender ตรงนี้คล้ายๆกับไพ่ของการ release พลังงานที่เป็นการ create energy บางอย่างAt times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. นะคะความรักความสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่บางครั้งถ้ามันเป็นช่วงเวลาของการต้องปล่อยกับอะไรบางอย่างใครจะไม่เมนชั่นถึงว่าพลังงานรักเก่าหรือใหม่อะไรก็ตามตรงนี้มันมีทั้งใหม่และเก่าแฝงเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้มันคือการที่จะบอกว่าอะไรก็ตามแต่ในช่วงแบบเนี้ยถ้าใครที่เป็นช่วงเวลาของการต้องรีลีสบางอย่างมันก็แค่เป็นช่วงเวลาของการที่เราจะต้องโฟกัสกับบางอย่างและรีลีสบางอย่างแล้วถึงเวลาที่จะใช่เดี๋ยวความโรแมนซ์ก็จะเข้ามาเพราะว่าตรงนี้มันมีไพ่ที่เป็นพลังงานนี้ด้วย manifesting miracle your dream is soon to become reality trust your heart and continue to follow its guidance เห็นไหมว่า your dream is soon to become reality นะคะ your dream is soon คือมันเป็นอนาคตอันใกล้ที่จะกลายเป็นความจริง manifest your dream manifesting your miracle นะคะตรงนี้บอกเลยว่าเป็นพลังงานที่สวยแฝงอยู่ตรงนี้มีทั้ง romance แล้วก็ไพ่ miracle อยู่ตรงนี้ขอให้พลังงานของความรักตรงนี้ทุกๆคนรวมถึงชาวกรกฎตรงนี้ที่เป็นเจ้าของคลิปรับพลังงานบวกไปเยอะๆมันมีพลังงานที่ดีแฝงอยู่ตรงนี้ใครก็ตามแต่ที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วขอให้มีความสุขแล้วก็ขอแสดงความยินดีแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ามันยังไม่ลงตัวเลยมันอะไรก็ตามแต่นู่นนี่นั่นขอให้คุณรับพลังงานบวกไปเยอะๆนะคะมีความหมายที่เป็นไพ่ดีๆขึ้นมาด้วยตรงนี้ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดคอมเมนต์กดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ยังอยู่กับใครตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวใครจะกลับมาพบกับทุกคนใหม่แล้วก็ส่งพลังงานบวกในคลิปหน้าแล้วก็คลิปแรนดอมกับสเปเชียลอื่นๆต่อไปรวมถึงคลิปที่จะใช้ไพ่ชุดใหม่ที่เป็น Twin Flame Message to Oracle ด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะรักนะคะบ๊ายบายค่ะ